เมื่อเราทราบรูปกายที่รองรับชีวิตหลังความตายแล้วจากนี้เราจะมาศึกษาเรื่องสถานที่รองรับชีวิตในระหว่างการเวียนว่ายตายเกิดหรือสถานที่ในวัฏสงสารนะสื่อเรื่องนี้เป็นเรื่องของการจำลองวันพระพุทธเจ้าเปิดโลกหลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อโปรดเทพบุตรพุทธมารดาครบถ้วนไตรมาสแล้วในวันออกพรรษาก็เสด็จลงมาที่สังคสนครในครั้งพุทธกาลนะเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนะติดตามชมได้นะในวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงส์ในวันออกพรรษาที่เรียกว่าเทวโลหณะเสด็จลงมาแล้วก็ทั้งเทวดาทั้งมนุษย์และอบายต่างเห็นซึ่งกันและกันและในวันนั้นก็ไม่ใช่ว่ามนุษย์ทั่วโลกเห็นกันหมดเห็นเฉพาะผู้มีบุญที่สังกัดสนครซึ่งอยู่ในเมืองสาวัตถีห่างจากตัวเมืองสาวัตถี30โยชน์แต่ในรัศมี36โยชน์นั่นคือเขตที่มนุษย์มองเห็นอันนี้ฝันในฝันฟังเพลินๆนะในรัศมี36โยชน์นั่นแหละที่เห็นนั้นคือผู้ที่เลื่อมใสก็มีเฉยๆก็มีไม่เลื่อมใสก็มีที่เลื่อมใสมากก็เห็นกันมากที่เฉยๆก็เห็นหยอดลงมาหน่อยนึงไอ้ที่ไม่เลื่อมใสมันก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้างพอรุ่งอรุณในเมืองมนุษย์เสด็จมาเลยตอนสายๆพวกมีตาที่กายละเอียดเขามองเขาเห็นเขามันไม่ได้ยากอะไรเพราะฉะนั้นมนุษย์นี่เฉพาะสังคสนครเพราะมันเป็นเมืองที่เป็นเนินถ้าขึ้นไปอยู่นั้นเราจะเห็นได้กรอทิศและณตำแหน่งนั้นนะพระเจ้าอโศกท่านทำหลักเอาไว้แล้วก็ทำสถูปหรือมันดบครอบเอาไว้ดีเพราะนั้นตัดไปเลยว่าณสังคสนครที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากดาวดึงถ้าเรายืนอยู่ที่ชมพูทวีปคือโลกเราปัจจุบันแล้วเรามองไปสายตาของมนุษย์ที่มองเห็นจุดกลางคือเขาพระสุเมรุหรือบางครั้งก็เรียกเขาว่าสินเนรุข้างบนเป็นที่อยู่ชั้นดาวดึงลงมากับจตุแล้วก็ที่เห็นเขียวๆนี่ที่เป็นชั้นๆเนี่ยเขาสัตบันเป็นเขาเจ็ดลูกขอบรอบนอกสุดก็สูงนิดหนึ่งแล้วก็สลับด้วยมีน้ำขั้นเขาน้ำเขาน้ำเขาน้ำไปเรื่อยๆมันจะสูงไปเรื่อยๆสูง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 ใกล้จตุก็สูงที่สุดเรียกเขาสัตบันมีชื่อเรียกเพราะๆทั้งนั้นเลยส่วนข้างล่างนั่นน่ะเขาเรียกเขาตรีกูฏมันมียอดสามยอดจะเป็นที่อยู่ของภพอสูรอสูรนะไม่ใช่อสุรกายนะของท้าวเวปจิตติจะเดิมอยู่บนดาวดึงนะแล้วก็พอเมาเหล้าสวรรค์นะถูกจับเวียงลงมานะตกสวรรค์ลงมาแล้วก็ไอ้ตรงมุมซอกๆเนี่ยของสาวสามลูกเป็นภพของเปตโลกอสุรกายเดี๋ยวเราจะดูละเอียดอีกทีหนึ่งแล้วก็ถัดลงมาก็เป็นนรกขุมต่างๆ1 2 3 4 5 6 7 8เลื่อยลงมาเลยแล้วก็มีขุมบริวารหรืออุสทนรกแล้วก็ยมโลกรวมทั้งหมด456ขุมแล้วข้างบนก็ตามทิศลูกศรต่างๆถ้าเงยขึ้นมาก็จะเห็นชั้นยามาดุสิตานิมมานรดีพระนิมิตวสวดีถ้ามองตรงๆนี่เรามองตรงๆจากสังคสนครซึ่งเป็นเมืองนั้นจะเป็นเนินจะเป็นเนินสูงๆหน่อยนี่มองมาด้วยสายตาของมนุษย์นี่มนุษย์อบายสวรรค์นี่ดูด้วยสายตาของมนุษย์ที่ยืนอยู่ณเมืองสังคสนครที่ห่างจากกรุงสาวัตถี30โยชน์แล้ววันนั้นมนุษย์ที่เห็นนั้นก็อยู่ในรัศมี36โยชน์สีแดงนี่
คือจุดที่บันไดเงินยวงที่พรหมเดินบันไดแก้วที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จแล้วก็บันไดทองที่เท้าสักกะเทวราชแล้วเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่เสด็จตามมาส่งนะวันนั้นพุทธเจ้าเปิดโลกท้องฟ้าจะกลวงวุบไปเมฆท้องฟ้าหายหมดจะเกิดจอฟ้าขึ้นมาคือท้องฟ้านี่ไม่ใช่เป็นแบบฟ้าครอบแบบที่เราเห็นคลุมๆอย่างนี้แต่มันอยู่ๆวุบหายไปเลยแล้วเป็นเหมือนจอขึ้นมาที่ภาพเหล่านี้เกิดขึ้นปกติก็ไม่ได้เห็นกันหรอกนะเนี่ยแต่ว่าวันนั้นด้วยพุทธานุภาพไม่ใช่ว่าวันนั้นมนุษย์เก่งหรือสัตว์นรกในอบายเก่งหรือเทวดามีตาทิพย์มองมางี้เก่งไม่ใช่เทวดาถึงแม้มีตาทิพย์ก็มีขอบเขตจำกัดในการเห็นมนุษย์ก็มีขอบเขตจำกัดยิ่งสัตว์นรกไม่ต้องไปพูดถึงเลยแต่ด้วยพุทธานุภาพวันนั้นเนี่ยทำให้เปิดโลกเป็นจอยักษ์ขึ้นมาเลยนี่เราได้ศึกษาไปแล้วนะเราก็มาทบทวนกันนิดนึงนะนะสีเหลืองทองนี่เป็นส่วนทั้ง6ชั้นนะตั้งแต่ที่บริเวณรอบๆตีนเขาสุเมรุนี่เป็นที่อยู่ของชาวสวนชั้นจาตุมาริกาซึ่งเขาจะแบ่งการเขตการปกครองตามทิศนะทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกนะมีรูปแบบหลากหลายของผู้ที่อยู่ที่นี่นะซึ่งเราจะได้ศึกษาต่อไปนะต่อมาบนหน้าตัดเขาพระสุเมรุนี่เป็นที่อยู่ของชาวสวนชั้นดาวดึงตรงนี้นะประมาณนี้นะนี่นะส่วนสวรรค์ชั้นนี้เป็นที่อยู่ของชาวสวนชั้นยามาชั้นที่3นะชั้นที่4สวนชั้นดุสิตชั้นที่5สวนชั้นนิมานรดีและชั้นที่6เป็นสวนชั้นปรนิมิตวสตินะสวนทั้ง6ชั้นนี้ในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ใช่ผู้สร้างแต่เป็นผู้ค้นพบนะด้วยญาณทัศนะของพระองค์ท่านส่วนก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราจะมาตรัสรู้ท่านเป็นเทพบุตรบนสวนชั้นดุสิตตรงนี้นะก่อนที่มาตรัสรู้โลกมนุษย์อันนี้เป็นโลกมนุษย์นะอันนี้เป็นการจำลองนะส่วนเขาภูเขาสีเขียวนี่นะเป็นเขาพระสุเมรุส่วนภูเขาสีเขียวนี่นะเป็นชั้นๆๆๆนะเรียกว่าเขาสัตบันนะเป็นเขาสลับน้ำนะส่วนด้านล่างนี่มีเขาอยู่3ลูกเรียกว่าเขาตรีกูฏเดี๋ยวเราจะดูรายละเอียดต่อไปนะตรงนี้เป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตอยู่3กลุ่ม1อสูรเทพ2อสุรกาย3เปรตนะส่วนตรงนี้เป็นนรกขุมต่างๆนะมีอยู่8กลุ่มนะ8กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่1นะอดีตของสัตว์นรกที่อยู่ตรงนี้ก็คือเคยทำปานาติบาตเป็นหลักส่วนใหญ่นะฆ่านะกลุ่มที่2ก็อธินาทานลักขโมยโกงปล้นจี้กลุ่มที่2นะกลุ่มที่3ก็กาเมสุวิชาจารประพฤติผิดศีลกาเมนะกลุ่มที่4ก็พูดชั่วโกหกหลอกลวงนะพูดคำหยาพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อกลุ่มที่4กลุ่มที่5ก็น้ำเมายาเสพติดอยู่กลุ่มที่5นี่นะทั้งกระบวนการทั้งวงจรของน้ำเมาเลยนะตั้งแต่ผู้ผลิตผู้โฆษณาผู้จัดส่งผู้ค้าปลีกผู้ดื่มอยู่ในโซนกลุ่ม5เป็นหลักนะทั้ง5ข้อที่จำง่ายก็คือผิดศีลทั้ง5ข้อเรียงตามลำดับเราเห็นเราได้ยินได้ฟังใครผิดศีลข้อไหนอยู่เป็นประจำนะก็พอจะเดาชะตาได้ว่าที่อยู่ของเขาก็คือนรกทั้ง5ขุมนี้ตามศีลที่ผิดนะแต่ถ้าใครผิดทุกข้อเลยนะนี่ขุมเดียวอันนี้ไปตัดออกนะต่อมาขุมที่6อันนี้ขุมการพนันนะการพนันทุกรูปแบบเลยนะขุมที่6นะส่วนขุมที่7นี่ผิดศีลทุกข้อกลุ่มที่ผิดศีลทุกข้อส่วนมากก็เป็นโจรใช่ไหมเอ่ยไปปล้นทรัพย์เขานี่เจ้าทรัพย์เขาเนี่ยคือผิดศีลข้อที่สองเจ้าของทรัพย์ให้เขาฆ่าเขาเนี่ยผิดศีลข้อที่หนึ่งใช่ไหมนะภรรยาเจ้าของทรัพย์หรือลูกสาวเขาสวยก็
ไปล่วงละเมิดเขานี่ผิดศีลข้อที่3แล้วนะเวลาไปปล้นเนี่ยจะพูดเพราะๆไม่มีก็ต้องพูดคำหยาบคายให้เจ้าของทรัพย์กลัวหรือไปหลอกลวงเขาก็ผิดศีลข้อที่4พอได้ทรัพย์มาก็ดื่มเมาไปจมในอบายมุขนะก็ผิดศีลข้อที่5แล้วก็อบายมุขนะอันนี้เกินขุมที่7นะรองรับผู้ผิดศีลทุกข้อนะส่วนขุมที่8รองรับผู้ละเมิดอนันตริกกรรมหรือกรรมหนักเช่นฆ่าแม่ฆ่าพ่อนะฆ่าพระอรหันต์ทำบูชาเป็นห่อพระโลหิตรวมทั้งยุยงให้สงฆ์ทะเลาะกันนะอยู่ขุมที่8นะรวมทั้งผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งทั้งชีวิตนะเช่นมีชีวิตในโรงฆ่าสัตว์ทั้งชีวิตอย่างเนี้ยก็บางทีก็มาที่นี่ก่อนนะขุมที่8ก่อนนะนะทีนี้เรามาดูภาพตรงนี้เป็นภาพนรกเนี่ยเป็นภาพเปอร์สเปกทีฟนะคือเป็นภาพด้านข้างมองเข้าไปมันก็จะเห็นว่าซ้อนไปซ้อนมานะมีทั้งสีดำสีเทาสีแดงเราดูภาพท็อปวิวนะมองจากด้านลงไปนะมองจากด้านบนลงไปนะตรงกลางนี่เรียกว่ามหานรกในหนึ่งชุดนั้นจะมีหนึ่งขุมเดี๋ยวเราฟังคำอธิบายแล้วกันนะจากคำว่านิรักแปลว่าปราศจากและคำว่าอัยยะแปลว่าความเจริญเมื่อรวมกันแล้วก็จะได้คำว่านรกซึ่งหมายถึงภูมิที่ปราศจากความสุขสบายโดยสิ้นเชิงเหล่าสัตว์นรกที่บังเกิดขึ้นย่อมไม่มีโอกาสที่จะได้รับความสุขสบายเลยแม้เพียงนิดเดียวนรกนั้นมี8ชั้นชั้น1ประกอบด้วยมหานรก1ขุมอุตสถานรกมี4ทิศทิศละ4ขุมรวม16ขุมยมโลกมี4ทิศทิศละ10ขุมรวม40ขุมรวมชั้น11มี57ขุมเมื่อรวมแล้วนรก8ชั้นจึงมีทั้งสิ้น456ขุมเราก็ได้ศึกษาแล้วนะว่านรกนะมีทั้งหมด456ขุมนะสีดำเรียกมหานรกสีเทาเรียกอุสรกนะสีดำเรียกว่าหามนรกมี1นะสีดำเรียกว่ามหานรกอยู่ตรงกลางมี1นะสีเทาเป็นขุมบริวารเรียกว่าอุสทนรกมี4ทิศทิศละ4ขุมรวมเป็น16นะส่วนสีแดงนี่เรียกว่ายมโลกมี4ทิศทิศละ10ขุมก็เป็นกลุ่มๆละ5ขุมนะ2กลุ่มนะรวมแล้วเป็น40นะถ้าเอานรกทั้ง8ชั้นนะมารวมกันก็จะเป็น456ขุมนะคราวนี้เรามาดูภาพรวมของนรกนะ456ขุมนะถัดมานี่เป็นเขาตรีกูฏเขาตรีกูฏอยู่ใต้เขาสัตบัญใช่ไหมตรงกลางนี่เป็นที่อยู่ของอสูรเทพเป็นเทพนะเป็นเทวดานะอสูรเทพส่วนด้านข้างเนี่ยเป็นที่อยู่ของเปรตกับอสุรกายด้านข้างนี่นะด้านข้างเปรตกับอสุรกายนะต่างกันนิดนึงนะอสุรกายเนี่ยในร่างกายของเขาเนี่ยนะจะมีอวัยวะของสัตว์หลายอย่างมาประกอบในร่างกายเดียวเช่นศีรษะเป็นเป็ดปากเป็นสุนัขนะตัวเป็นคนปีกเป็นนกขาเป็นขาคาราบาวอย่างนี้นะอวัยวะของสัตว์หลายอย่างมารวมในร่างเดียวนะเรียกว่าอสุรกายนะอันนี้เป็นกลางเขานะเป็นที่อยู่ของอสูรเทพนะที่เราศึกษาไปสักครู่เนี่ยเราเรียกว่ากามภพนะเมื่อประกอบเป็นรูปภพแล้วจะเป็นแบบนี้นะที่เราศึกษาไปเมื่อสักครู่นี้นะกามภพคือภพของสัตว์ผู้มีใจคล้องในกามคุณคือยังชอบรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอยู่นะก็อยู่ในนี้นะส่วนคำว่าภพ3
ก็จะประกอบด้วยกามภพรูปภพอรูปภพนะอรูปภพเป็นที่อยู่ของอรูปภพมี4ชั้นเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ฝึกสมาธิจนได้อรูปฌานส่วนรูปภพเป็นที่อยู่ของรูปภพเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ฝึกสมาธิจนได้รูปฌานมีทั้งหมด16ชั้น2อันเนี่ยรวมกันแล้วนะก็กลายเป็น20อันนี้4อันนี้16นะครับ20นะส่วนตรงนี้อีก11นะประกอบด้วยเทวดา6มนุษย์อีก1เป็น7ใช่ไหมเอ่ยอบายภูมิอีก4ประกอบด้วยสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกรวมแล้วเป็น11 4บวก16เป็น20บวก11เป็น31ภพภูมินะที่มีในปรากฏในพระไตรปิฎกนะซึ่งเป็นการรู้การเห็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภพ3นี้เป็นคุกขนาดใหญ่ที่ขังสรรพสัตว์เอาไว้โดยที่สรรพสัตว์ไม่รู้ว่าตัวเองถูกขังนะคุกในโลกมนุษย์นี้จะอยู่นานแค่ไหนอยู่ที่การตัดสินของศาลบางคนก็ได้รับการลดหย่อนโทษแต่มากที่สุดถ้าตายแล้วเขาไม่เก็บต่อนะแต่คุกในวัฏสงสารนี่นะไม่มีกำหนดสิ้นสุดที่แน่นอนตายแล้วไม่พ้นคุกได้แต่เปลี่ยนคุกเช่นอยู่ในโลกมนุษย์สั่งสมบุญกุศลทำความดีตายแล้วก็ไปติดคุกไฮโซเป็นเทพบุตรเทพธิดาในเทวโลกถ้าตอนมนุษย์ประพฤติบาปกุศลตายแล้วก็ไปติดคุกโลโซไปเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นผู้ที่จะหลุดพ้นจากคุกนี้ไปได้ก็คือผู้หมดกิเลสอย่างเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์นะซึ่งท่านมองพวกเราว่าเป็นคนคุกแต่คุกคือวัฏสงสารคือภพทั้ง3นี้นะซึ่งพระอาจารย์เกิดตั้งแต่วันแรกเลยว่าสิ่งที่ทำให้เราติดคุกอยู่นี้ก็คือกฎไตรวัตรทำหน้าที่ขังสับสัตว์ไว้ในคุกขนาดใหญ่ซึ่งประกอบด้วยกิเลสบังคับไปทำกรรมมีผลของกรรมคือวิบากนะอันนี้ทบทวนความรู้เดิมนะตั้งแต่วันแรกละเราก็ศึกษาเรื่องสถานที่ไปหมดแล้วนะว่าสถานที่ที่รองรับชีวิตหลังความตายมีอะไรบ้างซึ่งเป็นหัวข้อที่3